ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะก็มาไลฟ์นะคะส่งพลังงานดีๆส่งพลังงานบวกๆให้เพื่อนๆนะคะเจอหน้าค่าตากันบ้างนะคะเดี๋ยวจะจำหน้ากันไม่ได้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะสัญญาณชัดเจนนะคะกด333นะคะพิมพ์333แล้วส่งมาเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนนะคะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะคะพิมพ์333นะคะส่งพลังงานดีๆมาเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูสัญญาณความโชคดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็มารับชมรับฟังกันได้เลยนะคะสวัสดีพี่ๆที่อยู่ในเพจพี่ๆที่อยู่ใน TikTok ด้วยนะคะวันนี้เรามาไลฟ์กัน2ที่นะคะมาเลยมาเลยคิดค่าครูนะคะคนละ1แชร์นะคะคิดค่าครูคนละ1แชร์ค่ะยินดีต้อนรับนะคะยามเย็นยามเย็นนะคะสัญญาณมีไหมสัญญาณชัดเจนไหมนะคะภาพชัดเจนหรือเปล่าเสียงชัดเจนหรือเปล่านะคะพิมพ์333นะคะส่งสัญญาณดีๆมาเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะยามโอ้โหสวัสดีคุณนิรันดร์สวัสดีคุณพงษ์ลพัชสวัสดีคุณศิรรัตน์สวัสดีคุณทัพทิมนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณมาลีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยามเย็นค่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่เราก็จะมาส่งพลังงานบวกกันนะคะคุณน้ำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะนานๆที่จะมาไลฟ์ใน TikTok ด้วยนะคะแต่หลักๆเลยจะไลฟ์ในเพจนะคะหลักๆเลยจะไลฟ์ในเพจนะคะมาครบ99ท่านนะคะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าสัญญาณของความโชคดีของเราจะเป็นเรื่องอะไรนะคะยินดีต้อนรับนะคะสัญญาณชัดเจน333นะคะพิมพ์ส่งพลังงานบวกๆมาเลยค่ะชัดเจนไหมเดี๋ยวฟังเสียงตัวเองก่อนโอเคชัดเจนอยู่ค่ะครบ99ท่านนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะคะมาส่งพลังงานบวกๆนะคะยินดีต้อนรับค่ะยามเย็นอากาศดีนะคะสวัสดีค่ะสุคุณสุพิญญานะคะสวัสดีค่ะคุณทัพทิมคุณพงษ์ลพัชนะคะขอบคุณดาวด้วยนะคะใครส่งดาวให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณดาวทุกดวงขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะค่าครูคนละ1แชร์1ไลค์นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะวันนี้มาในหัวข้อรันดอมนะคะกับหัวข้อสัญญาณความโชคดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้อีก9ท่านนะคะเลขเข้ามานะคะสัญญาณความโชคดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเน็ตใบเตยไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเหมือนสัญญาณมันหลุดขาดหายๆนะคะสัญญาณมันขาดหายๆไปเจอกันยามเย็นนะคะอากาศดีนะคะใครที่ไปออกกำลังกายก็โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะส่วนใครที่แบบว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะใครที่แบบว่านานๆทีไปออกทีก็ช่วงนี้ก็ต้องยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นนิดนึงนะคะรีแลกซ์นิดนึงนะคะเพราะว่านอกจากเราจะเงินเข้าแล้วนะคะเราก็ต้องสุขภาพดีด้วยสุขภาพจิตดีด้วยนะคะสวัสดีครับคุณอะไรคะเนี่ยคุณผู้ชายอะไรคะสวัสดีค่ะคุณพลอยเย้ดาวร้อยดวงขอบคุณนะคะดีใจเวอร์อีกแล้วนะคะดาวร้อยดวงนะคะดาวร้อยดวงขอบคุณค่ะใบเตยใช้สำรับนี้นะคะสำรับนี้ในการเปิดให้นะคะสยามทารอตนะคะเราจะมาเช็คสัญญาณความโชคดีกันนะคะ100คนเย้คุณเข้มสวัสดีค่ะอ่านชื่อถูกไหมเนี่ย ขอบคุณดาว75ดวงค่ะขอบคุณคุณนิรยาค่ะดาว20ดวงเย้ขอบคุณค่ะเรามาดูกันเลยค่ะสัญญาณของความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะขอดู5ใบแรกของวันนะคะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยด้วยนะคะลองมาดูกันเลย5ใบแรกของวันนะคะดูสิ
ากาศยามเย็นนะคะอากาศดีๆนะคะส่งพลังงานบวกๆให้เพื่อนๆนะคะที่อยู่ในเพจแล้วก็ใครที่เข้ามาฟังย้อนหลังนะคะขอให้มีพลังงานดีๆเข้ามานะใบแรกขึ้นมานะคะเป็นคิงเป็นควีนสิควีนดาบนะใบที่2เป็น8ดาบนะคะคุณมิวใช่ไหมคะคุณใบเตยอ่านชื่อถูกไหมคุณมิวหรือคุณมิวสักอย่างนึง ขอบคุณค่ะดาว75ดวงหมอแต้วแพทย์แผนไทยขอบคุณค่ะเย้ ได้ดาวเพิ่มกระดี้กระดาเป็นพิเศษนะคะขอบคุณนะคะดาวทุกดวงเลยโอเคไพ่ออกมาแล้วนะคะอู้1เหรียญ1เหรียญมาพร้อมกับเด็กถือถ้วยนะคะลองมาดูกันนิดนึงพลังงานเราเป็นยังไงโอ้อีกใบเป็น10เหรียญนะคะเย้พลังงานดีนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นควีนดาบ8ดาบเด็กถือถ้วย10เหรียญแล้วก็1เหรียญนะคะตอนนี้ใครที่เข้ามาเจอไลฟ์นี้นะคะหรือมาฟังคลิปย้อนหลังมาฟังไลฟ์ย้อนหลังนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะสัญญาณของความโชคดีเรื่องแรกเลยนะคะที่คุณจะได้รับนั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะทิศทางการเงินกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณคุณรัตนาพรค่ะดาว75ดวงเรามาดูกันนะคะเห็นไหมคะ1เหรียญมาพร้อมกับ10เหรียญแล้วมันมี8ดาบกับควีนดาบไปเตยไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณมีสภาวะกดดันอะไรหรือเปล่าในชีวิตนะคะหากคุณมีสภาวะกดดันในชีวิตนะคะอยากจะบอกว่าคุณนะคะจะสะสางจะเคลียร์สิ่งต่างๆได้หากคุณมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจในพลังงานดีๆของตัวเองนะคะคุณมีความสับสนว่าคุณจะแก้ไขปัญหาชีวิตคุณได้ไหมชีวิตคุณจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะการเงินคุณจะดีขึ้นไหมการงานคุณจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ทิศทางมันจะดีขึ้นไหมใครที่เข้ามาเจอไลฟ์นี้นะคะคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่าเงินงานความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งชีวิตของคุณนะคะกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่กำลังมีความรู้สึกว่าเราคิดวนคิดแต่เรื่องเดิมๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดแต่เรื่องเดิมๆมีความเครียดมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจนะคะตัวคุณเองนะคะจะสะสางจะเคลียร์พลังงานลบได้และคุณจะมีพลังงานดีๆเข้ามาแทนที่คุณจะมีพลังงานดีๆเข้ามาแทนที่นะคะปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคุณจะสามารถเคลียร์และสะสางได้นะคะทั้งพี่ๆใน TikTokทั้งพี่ๆในเพจนะคะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรอยู่ก็ตามใครที่บล็อกเราใครที่ปิดกั้นเราใครที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรานะคะหรือแม้แต่การที่เราโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนเฉยโดนเมินอ่ะมันจะได้รับการเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีการเทคแอคชั่นมานะคะขอบคุณคุณสาลีดาว75ดวงขอบคุณค่ะใครก็ตามที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่อึมครึมนะคะโดนบล็อกโดนเมินเขาไม่สนใจเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเราเขาไม่ติดต่อเขาไม่ดูแลหรือเรากำลังติดอยู่ในความคิดติดอยู่ในรูปแบบของความคิดเดิมๆติดอยู่ในความเขาเรียกอะไรความกังวลขอบคุณดอกกุหลาบใน TikTok ด้วยนะคะคุณแป้งขอบคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องใดก็ตามนะคะคุณอีทสวัสดีค่ะดาว50ดวงขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าอะไรก็ตามนะคะที่เราไม่แน่ใจที่เราไม่มั่นใจที่เรารู้สึกสับสนที่เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะเราจะเคลียร์เราจะสะสางปัญหาเหล่านี้ได้นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแทนที่นะเพราะว่า8ดาบกับควีนดาบเนี่ยมันคือความกดดันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกดดันอะไรก็ตามนะเราจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะท่องไว้นะคะทุกอย่างจะออกมาดีทุกอย่างจะออกมาดีท่องแค่นี้พอนะคะคุณเน้งขอบคุณดาว75ดวงค่ะขอบคุณดอกกุหลาบใน TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มอีกหนึ่งสำรับนะเป็นสำรับนี้นะคะใช้จนกล่องไพ่ขาดทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าสัญญาณที่เป็นความโชคดีที่จะเข้ามาในชีวิตเราเป็นเรื่องอะไรนะคะเมื่อกี้5ใบจะเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมธาตุดินเป็นส่วนใหญ่นะคะเมถุนตุลและกุมแล้วก็จะมีพฤษภมังกรแล้วก็กันนะคะเราไปดูต่อเลยนะคะเดี๋ยวคำถามท้ายไลฟ์นะใครจะมีคำถามเพิ่มเติมอะไรท้ายไลฟ์นะคะเดี๋ยวลองมาดูเพิ่มอีกนิดนึงนะขอบคุณดาวทุกดวงเลยนะคะคุณอีทขอบคุณมากๆเลยคุณอีทส่งดาวให้บ่อยมากขอบคุณมากค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มอีกสัก5ใบนะ5ใบนะคะคำตอบดีๆที่รอคอยสัญญาณบางอย่างที่เราไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่านะคะไปดูกันนิดนึงขอบคุณที่แชร์ไลค์นะคะทุกๆการแชร์เลยคุณมิ้วสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะเหมือนคอมเมนต์ใบเตยไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะคอมเมนต์ไม่ค่อยเห็นเลยนะคะเดี๋ยวไปตามอ่านย้อนหลังเอานะคะ5ใบนะ5ใบมาแล้วนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นอินคู่นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นพญาครุฑนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นพระพุทธใครที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจานะคะอะไรที่ต้องใช้คำพูดค่อนข้างดีมากเลยค่ะไพ่ท่านฤาษีนกเคสนะคะแล้วก็ไพ่พระรามค่ะใครที่ทำงานในส่วนราชการเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารนะคะหรือใครที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารช่วงนี้ราบรื่นลงตัวดีนะคะขอบคุณคุณพิมพ์นะคะดอกกุหลาบสวยขอบคุณค่ะที่ติดตามใบเตยนะคะในไลฟ์ไพ่ขึ้นมานะคะเป็นพระรามนะคะพระพุทธนะคะการสื่อสารการเจรจาราบรื่นลงตัวสำเร็จนะคะจะไปติดต่อจะไปขอความช่วยเหลือนะคะหรือการที่เราจะทำออนไลน์ TikToker YouTuber ทำเพจทำช่องประสบความสำเร็จดีนะคะช่วงนี้คำพูดคำเจรจาประกาศสิทธิ์นะคะพูดเงินได้เงินพูดทองได้ทองใครที่นับถือในส่วนของพญาครุฑช่วงนี้นะคะขอโชคขอลาภจากท่านได้นะคะจะมีโชคมีลาภนะแล้วก็ใครที่นับถือปู่ฤาษีนะคะท่านเองก็คุ้มครองปกปักรักษาเนาะขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาออกจากชีวิตนะคะแล้วก็คำพูดคำจาช่วงนี้นะคะเน้นพูดคำพูดดีๆคำพูดบวกๆคำพูดที่ให้พลังตัวเองคำพูดที่ให้กำลังใจตัวเองนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นคำพูดในด้านลบในเชิงลบนะคะให้เราหลีกเลี่ยงที่จะฟังที่จะพูดคำที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าการที่เราพูดคำพูดที่มันไม่เป็นพลังงานบวกๆให้กับตัวเองมันจะทำให้เราไปดึงเอาพลังงานลบๆมาด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้ในระยะเวลา1เดือน2เดือนนะคะคุณเองสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรหาเงินจากการใช้คำพูดได้นะคะใครเป็นเซลล์เป็นตัวแทนเป็นนายหน้าหรือไปเจรจาอะไรก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคำพูดการสื่อสารหรือการพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์วรรณกรรมหรืออะไรที่เกี่ยวกับการเขียนงานเขียนหรือข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างดีนะดูต่อนะคะอีกสัก5ใบนะก่อนจะปิดไลฟ์นะคะลุ้นจะได้ iPhone มั้ยคะอู้คุณพิมพ์ขอให้โชคดีค่ะคุณพิมพ์บอกจะได้ iPhone มั้ยพระพรหมขึ้นมานะคะพระพรหมไพ่พระพรหมผู้สร้างโลกขึ้นมาแล้วก็ไพ่พระศุกร์ขึ้นมานะงานที่จะต้องใช้หน้าตานะคะการแสดงศิลปินนักร้องนะคะศิลปะดีมากเลยนะหรือแม้แต่งานที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนไร่นานะคะค่อนข้างดีค่ะคุณดาวใช่ไหมคะขอบคุณดาว75ดวงขอบคุณค่ะอีก2ใบแต่ไพ่วันนี้ดีมากเลยนะไพ่10ใบไพ่15ใบคือดีทั้ง15ใบเลยเป็นไปได้อย่างไรพลังงานคุณดีค่ะไพ่ใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดหุ้นนะคะตัวเลขเทรดหุ้นดูอะไรที่เกี่ยวกับกราฟนะคะพี่หินขอบคุณดาว35ดวงเกี่ยวกับการเทรดหุ้นเกี่ยวกับตัวเลขนะคะบัญชีการเงินดีค่ะช่วงนี้ประสบความสำเร็จดีนะคะมีเรื่องของโชคนะคะเรื่องตัวเลขเข้ามาน้องอาจจะได้รับข่าวดีหรือมีกราฟอะไรที่มันพุ่งขึ้นสูงขึ้นนะคะถือว่าดีค่ะแล้วก็พืชสวนไร่นานะคะเกี่ยวกับธัญพืชนะคะมันขึ้นมาดินน้ำลมไฟเนาะค่อนข้างดีมากๆเลยพี่ปัทมาสวัสดีค่ะขอบคุณดาวร้อยดวงนะคะน่ารักมากมายไม่ได้ทักหาพี่ปัทมาเลยขอบคุณพี่ปัทมามากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่สนับสนุนช่องเรื่อยมานะคะโอเคนะคะตัวเลขธุรกิจสีเทาก็ได้นะหุ้นหวยอะไรพวกนี้ค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีโชคหรือนะคะหลังจากที่กราฟมันตกมันอาจจะพุ่งขึ้นสูงประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่แบบว่า
ทำเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงการสื่อสารคำพูดอะไรพวกนี้ดีหมดนะคะค่อนข้างดีเลยไพ่ดีมากนะคะเอาวันนี้พิมพ์5858รับพลังงานดีๆนะคะ5858นะพี่ๆใน TikTok ไปเตยไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เลยนะคะจริงๆมีคอมเมนต์เยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยได้อ่านต้องขออภัยด้วยนะคะมีหลายคำถามเลยที่ส่งมานะคะอาจจะยังไม่ได้ตอบให้เป็นคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวไล่หน้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะดูเป็นคำถามเนาะพี่อะไรคะเนี่ยอุ๊ยมาจากอีกฝั่งคุณแก้วใช่ไหมคะคุณแก้วเนาะขอบคุณนะคะดาว75ดวงถ้าอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยมากๆเลยนะคะขอบคุณดาวทุกดวงขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการแชร์นะคะจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาไลฟ์หรอกแต่ว่าอากาศดีนะคะอากาศดีนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวมาไลฟ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปลงใน YouTube ด้วยนะคะใครที่สนใจในส่วนของน้องแหวนนะคะก็สามารถสอบถามได้รุ่นนี้ไปเตยทำเองนะอันนี้จะเป็นดอกโคลเวอร์นะคะแล้วก็น้องเขียวแบบนี้นี่นะคะเป็นดอกโคลเวอร์แล้วก็แหวนสีเขียวแบบนี้นะแล้วก็จะมีไหมทองนะรุ่นนี้ไปเลยทำเองนะคะสามารถสั่งได้เป็นพรีออเดอร์นะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นมูนสโตนนะคะหินล้วนแบบนี้นะคะใครสนใจก็สอบถามได้แล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นตะกรุดท้าวเวสสุวรรณนะคะกำไลหินสำหรับชาวธาตุไฟเนาะเมษสิงห์ธนูนะคะสามารถสั่งได้เหมือนกันนะคะออกแบบตามวันเกิดได้เนาะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะวันนี้นะคะพิมพ์5858นะคะรับพลังงานดีๆนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าคลิปหน้าโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะถามหรือดูดวงส่วนตัวก็ทักสอบถามได้นะคะกับแอดมินนะไม่ได้ตอบทุกข้อความต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณทุกๆแชทนะคะทุกๆดาวทุกๆดวงทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแชร์นะคะขอบคุณมากๆเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะวันนี้พอแค่นี้แสงหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย